ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกนะคะดิฉันจุลิพรมูลสันเทียวันนี้อีกครั้งนะคะอ้อยพามาเที่ยวอีกแล้วนะคะที่อุบลราชธานีสุดเขตแดนสยามสามพันโบกวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆและวันนี้เราโชคดีค่ะอากาศก็ดีและสิ่งที่สำคัญเดือนนี้เดือนมิถุนากรกฎาคมเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเขาบอกว่าปกติเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะไม่ได้เห็นความงามแบบนี้แล้วเดี๋ยวอ้อยพาไปชมดูความงามของ3,000 โบก 3,000 โบกในลักษณะนี้คือโบกแปลว่าหลุมนะคะแปลว่าหลุมตอนแรกยังคิดอยู่ว่า 3,000 โบกมันคืออะไรแต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันวันนี้เรามาเจอกันนะคะต้องบอกว่ายังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์นะคะรายการของเรา Channel 8 Thailand นะคะเขาเข้าไปที่ Facebook นะคะ Channel 8 Thailand เวลาดีๆแบบนี้ทุกวันพุธนะคะ 18:00 นถึง 18:30 นนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้ช่วยกันค่ะเพราะมีหลายๆคนนะคะอ้อยอยากจะบอกว่าวันนี้รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกอยากให้มองเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังหาทางออกที่บอกว่าหาหมอมานานแล้วไม่หายแม่พ่อปู่ย่าตายายเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานความดันไขมันนิ้วล็อกสะเก็ดเงินรักษากับหมอแผนปัจจุบันแล้วยังไม่ดีขึ้นอยากให้มองซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียเป็นอีกช่องทางนึงนะคะว่าสามารถช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เป็นหรือถ้าเป็นแล้วสามารถทำให้เรามีแรงหรือสุขภาพดีขึ้นมองเป็นทางเลือกอีกช่องทางนึงค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าอ้อยจะพามากำลังจะบอกว่ามองไปไกลๆตรงนู้นค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าชมมากๆเลยนะคะกำลังจะบอกว่ามาแล้วนะคะอย่าเดินให้เสียเวลาค่ะเราจะมีสองแถวนะคะเมื่อกี้ไม่ต้องเดินให้เสียเวลาเพราะว่าวันนี้ถ้าเราเดินไปกำลังจะบอกว่าเราจะไม่รู้เลยว่าวันนี้หัวใจคู่อยู่ตรงไหนหัวใจเดี่ยวอยู่ตรงไหนแล้วก็แม็กกี้เมาส์อยู่ตรงไหนหัวสุนัขอยู่ตรงไหนเราไม่ทราบค่ะแต่ว่าถ้าเราเดินไปเนี่ยมีไกด์จะบอกนำทางนะคะว่าตรงไหนเป็นจุดไหนถ่ายรูปมาแล้วสวยมากเลยเดี๋ยวอ้อยพาไปค่ะเดี๋ยวตามอ้อยไปเลยนะเดี๋ยวอ้อยจะนั่งขึ้น2แถวแบบนี้ไปค่ะตามไปกันค่ะบอกอย่าห่วงว่าจะเสียเงินนะคะอยากให้ไกด์ดีกว่าเรียกไกด์หรือว่าพี่โชเฟอร์นั่งรถมาค่ะอย่าเดินเชื่ออ้อยเพราะว่าบางครั้งเวลาเรามาเองอ่ะเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนที่มันเป็นแหล่งที่รู้ว่าตรงไหนมันคือหัวใจเมื่อกี้พี่โชเฟอร์บอกว่าบางครั้งต้องใช้จินตนาการนิดนึงวันนี้จินตนาการอย่างนึงค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยที่เมื่อกี้บอกหัวใจคู่กับหัวใจเดียวซูมเข้ามาค่ะตรงนี้จะเป็นที่เป็นหัวใจให้จินตนาการว่าเป็นหัวใจอันนี้จะเป็นหัวใจคู่นะคะอีกฟากนึงก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวใจมันงี้เมื่อกี้พี่โชเฟอร์บอกว่าถ้าเรามาถ่ายรูปตรงนี้นะถ้าเรามีคู่ถ้าเรามาถ่ายรูปคู่กันนะจะบอกว่าตรงเนี้ยจะรักกันยืนยาวเลยแต่ถ้าคนที่ไม่มีคู่ถ้าได้ถ่ายรูปกลับไปจะมีคู่แนะนำอีกจุดนึงนะคะแต่ถ้าเรามาเองเราจะไม่รู้หรอกค่ะว่าตรงไหนมันเป็นหัวใจคู่หรือหัวใจเดี่ยวแล้วถ่ายตรงไหนจะมีคู่กลับไปแนะนำให้ถามโชเฟอร์หรือว่าถามมัคคุเทศก์นะคะว่าตรงไหนเป็นแหล่งอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ตรงนี้เขาเรียกว่า 3,000 โบกครับ 3,000 โบกซึ่งเป็นไอซีนของเรียกได้ว่าเป็นของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะบอกว่าสวยมากๆเลยถ้าเรามานะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ขับรถตรงมาก็จะเห็นเขาเขียนตามทางปกติขับง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ภาคก็คือจะเขียนว่า 3,000 โบกพอเรามานะคะไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับเรื่องการเดินเลยกำลังจะบอกว่าเมื่อกี้อ้อยเดินมาสังเกตค่ะใส่ส้นสูงนะคะแต่ว่าคือเราไม่ได้ทราบว่าเราจะเดินมาไกลมากๆก็จะมีรถเขาเรียกว่ารถสองแถวนะคะแล้วก็นำมาถึงตรงนี้เลยอยากให้มองทางจุดตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ให้นั่งรถสองแถวมานะคะไม่แพงเลยนะคะแล้วก็จะมาถึงตรงสถานที่เลยแล้วก็มีการสามารถล่องเรือชมแม่น้ำโขงได้ด้วยแล้วก็วันนี้เราใช้คำว่าที่ไกด์แล้วกันเพราะว่าจะรู้เลยว่าความเป็นมาของสถานที่3,000 โบกคืออะไรกำลังจะบอกท่านให้อ้อยเล่าเองนะเดี๋ยวได้นิดเดียวแล้วสิ่งที่สำคัญวันนี้อ่ะโชเฟอร์เราที่พาเรามาเมื่อกี้เลยพี่ชื่ออะไรนะคะประสิทธิ์ครับ
พี่ประสิทธิ์นะคะแล้วก็ขับรถพาเรามาแล้วก็เมื่อกี้แนะนำดีมากๆเลยเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนิดนึงเดี๋ยวจะไม่ได้ยินพี่เขาพูดประวัติของ 3,000 โบกคืออะไรคะ 3,000 โบกนะครับก็เป็นลักษณะก็คือเป็นโบกเป็นแอ่งโบกเป็นแอ่งครับผมโบกเป็นภาษาอีสานนะครับภาษาลาวแปลว่าหลุมโบกภาษาอีสานแปลว่าหลุมครับมีมากกว่า 3,000 โบกนะครับเป็นหลุมเป็นแอ่งคือเกิดจากน้ำกัดเซาะนะครับเพราะเกิดจากน้ำหมุนนะครับน้ำก็มากัดเซาะหินนะครับบริเวณนี้ให้เกิดเป็นหลุมเป็นแอ่งนะครับมากกว่า 3,000 โบกนะครับเป็น 3,000 แอ่ง 3,000 หลุมนี่แหละครับ 3,000 หลุมหลุมที่เราเห็นแบบนี้ค่ะจะบอกว่าน่าเที่ยวมากมากเลยตอนแรกคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะคะจริงๆมันเป็นหมื่นหลุมเลยเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าชื่อหมื่นหลุมหมื่นโบกมันก็ไม่เพาะเนาะเอาคร่าวๆที่เห็นกับตาถ้าเป็นหลุมเรียกเป็นโบกเล็กๆเนี่ยเรายังไม่นับว่าเป็นโบกแล้วกันเนาะให้เป็นโบกใหญ่ๆที่สวยอย่างด้านหลังเนี่ยค่ะอย่างด้านหลังนี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะหลุมมรกตสระมรกตอ๋อสระมรกตด้านหลังนี่เป็นสระมรกตนะคะที่บอกว่าถ้าสะท้อนกับแสงอาทิตย์ใช่ไหมคะจะเขียวมรกตกำลังจะบอกว่าโอ้ยเห็นค่ะมรกตจริงๆสวยมากๆเลยแล้วคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าปกติเมื่อกี้ที่เราคุยกันถ้าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมถ้าวันนี้ท่านผู้ชมคะถ้าเราไม่มีบุญไม่ได้มายืนตรงนี้นะแหมชื่นชมตัวเองนิดนึงว่าตัวเองมีบุญนะคะไม่มีบุญเพราะว่าถ้าปกติเดือนกรกฎาคมเนี่ยตรงนี้จะเป็นยังไงคะพี่ตรงนี้นะครับน้ำจะท่วมหมดแล้วครับถ้าเหมือนทุกปีนะครับคือน้ำจะตรงนี้จะจมอยู่ใต้น้ำหมดแล้วครับอ๋อถ้าเหมือนทุกปีตรงนี้จะจมอย่างที่อ้อยบอกว่าทำไมถึงต้องพูดคำนี้อย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนแต่ภาวะของประเทศไทยณจุดแม่น้ำโขงละกันตอนนี้น้ำน้อยน้ำน้อยแล้วก็แต่ว่าที่เราเห็นด้วยชุ่มชื่นเนี่ยค่ะวันนี้อ้อยมาเนี่ยเมื่อคืนฝนตกมันถึงได้เห็นชุ่มตกเมื่อคืนเพิ่งจะตกเมื่อคืนที่เราดูข่าวกันนะคะว่าตอนนี้แม่น้ำโขงน้ำแห้งมากๆด้วยทางจีนกักน้ำไม่ได้ให้ไหลลงมาแล้วก็เราเนาะบ้านเราก็เลยแห้งไปด้วยแต่เห็นไหมคะว่าวันนี้เราโชคดีที่ได้มาเที่ยวด้วยเพราะปกติตรงนี้น้ำเนี่ยท่วมหมดแล้วไม่มีโอกาสได้เห็นแบบนี้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็โชคดีค่ะได้มาเห็น 3,000 โบกจริงๆแล้วอ้อยบอกเลยว่าโชคดียิ่งกว่านั้นอีกปกติตอนนี้จะร้อนมากๆวันนี้อากาศดีมากๆคิดว่าเดือนหน้าจะท่วมไหมคะเนี่ยตรงนี้มันก็อยู่กับฝนครับผมอยู่ขึ้นอยู่กับฝนถ้าฝนดีหน่อยก็ท่วมถ้าฝนดีหน่อยก็ท่วมแต่กำลังจะบอกว่าฝนยังน้อยอยู่อากาศยังดีหลังจากที่เราออกรายการแล้วนะคะอ้อยยังแนะนำให้มาอยู่นะแล้วก็โชเฟอร์น่ารักมากเลยพอเรานั่งลงพอเรามาถึง 3,000 โบกมันจะมีจุดจอดรถพอจุดจอดรถเดี๋ยวคนที่บ้านเนาะเรียกว่าคนแถวนี้ก็จะแนะนำเองว่าเออนั่งรถมาเลยนะแล้วมาถึงก็จะมีไกด์น่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังว่าประวัติความเป็นมามันก็จะมีโบกที่เป็นรูปแม็กกี้เมาส์แม็กกี้เมาส์หัวใจคู่หัวใจเดียวครับเห็นหัวสุนัขเห็นหัวสุนัขล่องแกรนด์แคนยอนล่องที่สวยที่สุดคืออยู่ด้านนู้นครับผมจะอยู่ด้านนู้นเห็นไหมคะจะอยู่ด้านนู้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราตามกันไปเป็นระยะดีกว่ากำลังจะบอกว่าอากาศดีมากไม่ร้อนตอนแรกยังคิดว่าจะร้อนหรือเปล่านะวันนี้เกดเล็กเกดน้อยจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้มาเที่ยวจะล่องเรือก็ได้ให้ดูสังเกตจากด้านนู้นนะคะล่องเรือก็ได้และที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณคนนี้เลยพี่ภาคนะคะอยู่ที่อุบลวันนี้อาสาพาเรามาเลยถ้าไม่ได้พี่ภาคนี่ไม่ได้มานะคะตรงนี้เป็นจุดที่บอกเลยไม่มาไม่ได้พอเราผ่านตรงเป็นรูปหัวใจมาแล้วใช่ไหมคะตรงนี้เห็นพี่ไกด์บอกว่าตรงนี้จะเป็นแกรนด์แคนยอนซึ่งเป็นจุดที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เลยสวยที่สุดเลยสวยจริงๆค่ะจะบอกว่ามีหลายโบกมากเลยที่เขาบอกว่าเป็นหมื่นจริงๆนะแล้วก็ตรงด้านนู้นโฟกัสไปด้านนู้นนะคะมันจะมีหินยื่นอยู่มาหินนึงแต่อ้อยไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมตรงนั้นเขาเรียกว่าหัวสุนัขมองเป็นหัวสุนัขจริงๆค่ะแต่อย่างที่อ้อยบอกว่าวันนี้อ้อยเก็บภาพอาจจะมองไม่เห็นแบบชัดเจนนะคะอยากให้มาเองค่ะรีบๆมานะคะช่วงนี้อากาศดีคือฝนอ้อยมองว่าฝนมันก็ไม่ได้ตกมากแต่ว่ามันล่มแล้วถ่ายภาพออกมาสวยมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเรามาหลังจากนี้อีกเกิน2เดือนเนี่ยน้ำคงจะท่วมมากกว่านี้แต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับฝนตกมากหรือฝนตกน้อยแต่อ้อยว่ามาช่วงนี้สวยมากๆนะคะสวยไหมคะด้านนู้นเห็นไหมคะ
สังเกตว่ายังพอมีนักท่องเที่ยวอยู่แต่อ้อยว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่ทราบเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้มาเพราะคงคิดว่าน้ำท่วมแล้วนะคะพอดีเรามีโอกาสได้ดูข่าวที่บ้านเรานะคะเขาบอกว่าน้ำโขงแห้งอ้อยก็เลยลองตัดสินใจว่ามาดูกันดูว่าตรงนี้มันยังเที่ยวได้อยู่ไหมแล้วก็จริงๆค่ะอย่างที่เราบอกว่าความโชคดีอยู่กับเราใครดูรายการเรานะคะสุขภาพดีและได้รับความโชคดีเป็นยังไงคะประเทศไทยยังมีอีกหลายที่เลยที่ยังสวยงามมากๆเลยนะคะนั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราดูความสวยงามของประเทศไทยหรือจังหวัดอุบลกันไปเรียบร้อยนะคะ 3,000 โบกนะคะแนะนำให้มาเที่ยวแต่เดี๋ยวตามไปดูกันต่อค่ะว่าอ้อยจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับซุปเปอร์มิกยังไงวันนี้อ้อยขออนุญาตเปิดพิธีกรร่วมนะคะเพราะกำลังจะบอกว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกเติบโตมากๆวันนี้อ้อยได้มีโอกาสไปเที่ยวและไปทำงานด้วยที่ต่างจังหวัดในหลายที่วันนี้เปิดตัวน้องแพรวาก่อนเลยค่ะน้องแพรวาวันนี้แนะนำตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงกำลังจะบอกว่าครั้งต่อไปถ้าไม่เจอหน้าอ้อยไม่ผิดช่องนะคะจะให้น้องมาช่วยเป็นทางการเลยตอนนี้เรากำลังเติบโตจริงๆแนะนำตัวนิดนึงจ้ะน้องแพรวาได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุชาดาเตมีศักดิ์นะคะหรือว่าแพรวานะคะต้องบอกก่อนว่าน้องแพรวาเคยออกรายการกับเราครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่บอกเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมไปไล่ตามดูเทปของเราเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าน้องแพรวาจะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องหาข้อมูลดีๆวันนี้ข้อมูลต่างประเทศเราเยอะมากน้องแพรเนาะใช่ค่ะด้วยและกำลังจะบอกว่าด้วยน้องจะเก่งเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียแล้วสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าเคสเราวันนี้เป็นยังไงบ้างแพรวาโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะพี่อ้อยคือฟังแล้วเนี่ยรู้สึกแบบดีใจแทนเลยค่ะเพราะว่าจากที่เคสของผู้ป่วยติดเตียงเนี้ยค่ะพี่อ้อยแล้วลุกขึ้นมาเดินได้ภายใน21วันเนี้ยค่ะ21วันเดี๋ยวน้องแพรวาเล่าให้ท่านผู้ชมนิดนึงแปลเป็นซับไทยหน่อยว่า21วันมันมหัศจรรย์ยังไงได้ค่ะก็คือคุณแม่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็มีอาการที่แบบว่าขับถ่ายไม่ได้เนี่ยขับถ่ายลำบากก็คือต้องสวนนะคะพี่อ้อยซึ่งมันก็คงสร้างความทุกข์ใจให้เขาอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มกินตัวซุปเปอร์มิกไปเนี่ยเขาก็ขับถ่ายสะดวกเลยค่ะพี่อ้อยแล้วพอช่วง3วันนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาจะมีอาการในเรื่องของปวดขาเป็นอาการขับพิษของโรคของเขาใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังทานต่อเนื่องนะคะพี่อ้อยเพราะว่าคุณแม่อยากหายค่ะหลังจากนั้นไปคุณแม่ก็บอกว่าคือคุณพ่อก็มีการช่วยพูดด้วยเพราะว่าเป็นคนดูแลกำลังใจดีๆใช่ค่ะคุณพ่อก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่ปวดขาแล้วแล้วก็คือจากที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยค่ะสามารถลุกขึ้นมานั่งได้โดยที่ไม่ต้องพยุงเลยค่ะพี่อ้อยสุดยอดพลังของการให้ของสามีที่น่ารักแล้วก็ยังได้พลังจากซุปเปอร์มิกมารุมอินเดียซองแบบนี้เนาะน้องแพรมันมีความรู้สึกว่ามันตื่นเต้นแล้วอีกเคสนึงเห็นบอกว่าเป็นเคสของพี่เพนใช่เคสของพี่เพนนี่เป็นเคสที่พี่อ้อยบอกได้เลยว่าใครไม่ป่วยไม่รู้ต้องค่ะแล้วก็สามีก็เป็นสะเก็ดเงินใช่ค่ะทานก็ดีลูกทานก็ดีพี่อ้อยว่าอย่างนี้น้องแพรหลายคนบอกว่ารู้แล้วแหละว่าสินค้าดีอยากจะรู้ว่าวันนี้ราคาพิเศษจะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรบ้างจ๊ะได้ค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ดูรายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกอยู่นะคะวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆนะคะปกติแล้วนะคะ1กล่องเล็กนะคะมี8ซองใช่ค่ะ1กล่องเล็กแบบนี้นะคะมี8ซองนะคะราคา 1,200 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะโปรโมชั่นนะคะซื้อ4กล่องเล็กนะคะได้ในราคา4,000 บาทนะคะลดไปถึง800เลยค่ะท่านจาก 4,800 ลดเหลือ 4,000 บาทกำลังจะบอกว่าราคาสุดยอดมากๆเลยสุดยอดค่ะอันนี้น้องแพรจัดให้นะน้องแพรจัดให้แล้วสิ่งนึงกำลังจะบอกว่าวันนี้สามารถติดตามพวกเราได้ที่รายการสุขภาพดีกับซุปเปอร์มิกทุกวันพุธใช่ค่ะ 18:00 น.ถึง 18:30 น.ติดต่อหรือว่าโทรสอบถามพวกเราได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0831978895ค่ะค่ะและเบอร์นะคะ089ค่ะ411-9900ค่ะและอีกเบอร์นึงนะคะ0949645649กำลังจะบอกว่าวันนี้แนะนำตัวน้องแพรไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้า
น้องแพรจะเอาเรื่องราวดีๆเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวของท่านผู้ชมที่ถามว่าวันนี้ซุปเปอร์มิกช่วยอะไรได้บ้างใช่ค่ะจากที่มีหลายๆคนที่ได้ทานซุปเปอร์มิกไปแล้วนะคะแล้วก็ดีขึ้นทุกคนเลยเนี่ยค่ะมีก็มีหลายคนมีคำถามเข้ามาหาเรานะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเราจะมาไขข้อข้องใจแล้วก็จะมาตอบคำถามให้ท่านผู้ชมกันค่ะค่ะแล้วก็จะมารู้เคล็ดลับจากน้องแพรด้วยเพราะครั้งหน้าเนี่ยจะให้น้องแพรบอกชัดๆเลยว่าสวยแบบนี้ทำไมถึงสวยแน่นอนต้องซุปเปอร์มิกแน่ๆแต่เราลาท่านผู้ชมก่อนแล้วก็ครั้งหน้าเราเจอกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณนะคะที่สามีเปิดใจก็ทานทั้งคู่กับสามีเองเพนเองเนี่ยมือเท้าชาลงจากเตียงไม่ค่อยได้อ้วนด้วยความอ้วนแล้วก็เกิดผลจากการผ่าตัดค่ะการผ่าตัดเนี่ยแม่ครับผมจะให้แม่เปิดให้ดูนิดนึงว่าอ๋อได้ค่ะเป็นต่อมน้ำลายโตทับเส้นประสาทขอโทษนะคะตรงนี้ค่ะผ่าตัดเคสนี่เป็นกรณีที่เห็นคุณหมอบอกว่าเป็นเคสเป็นกรณีพิเศษนะคะคือเคสนี่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นเคสนี้ก็คือต่อมน้ำลายโตทับเส้นประสาทเส้นประสาทคนเราเนี่ยมันจะมีเป็นสองฝั่งถูกไหมคะแต่ฝั่งที่แม่เป็นเนี่ยก็คือ5 เส้นมันต่อมน้ำลายโตมันทับไม่พอปลายประสาทมันหงิกงอการที่ขาดตัดไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าซีกหนึ่งของร่างกายเราตั้งที่มันดูสมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่สมบูรณ์มันจะเดินไม่ได้มือไม้มันจะชาแล้วก็หน้าเราจะเบี้ยวช่วงที่ขาดตัดใหม่ๆนะคะแล้วก็เราไม่สามารถควบคุมน้ำลายหรือว่าการจะพูดของเราออกมาเป็นประโยคหรือเป็นคำพูดเราไม่สามารถทำได้ฉะนั้นตรงนี้แล้วก็รักษาด้วยการกายภาพบำบัดร่างกายตามที่คุณหมอแนะนำแต่มันก็ดีขึ้นตามลำดับนะคะแต่ว่าผลข้างเคียงที่แม่เป็นก็คือมือไม้มันจะชามากคนไม่เป็นก็อธิบายไม่ถูกแต่มันชาแบบว่าลูกชายตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วเวลาเขาตื่นเนี่ยด้วยไฟของเขาของเด็กเขาจะไม่เหมือนเราเขาตื่นก็เด้งม้าตื่นอะไรเงี้ยแต่เราลุกไม่ได้ก็ต้องบอกเอวาไปเรียกป้าก่อนป้าไปเอาน้ำอุ่นแม่ของม้าหน่อยเพื่อจะแช่มือแช่เท้าให้มันสามารถให้มันคลายเส้นอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาค่ะที่จะลุกออกจากเตียงประมาณ10 นาทีหรือ5 นาทีทุกวันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นระยะเวลาประมาณเป็นปีอะค่ะแต่พอมาทานซุปเปอร์มิกต้องขอบคุณเขานะคะซุปเปอร์มิกเนี่ยต้องมาทานไปมาดูอินเดียนะคะทานไป15 วันก็ไม่ได้สังเกตตัวเองค่ะแต่ผลตอบรับคือไม่รู้มันหายอะมันหายตอนไหนอะแม่ไม่รู้นี่เรื่องจริงเลยไม่รู้มันหายปวดตอนไหนหายชานะคะมันไม่ได้หายชาอย่างเดียวส้นเท้าค่ะอ้วนส้นเท้ามันเป็นผลข้างเคียงมันเดินแล้วเหมือนคนขาเป๋นะคะโผล่ก็เป๋เพราะมันปวดมากมันหายไปอัตโนมัติจนลูกสาวถามว่าอ้าวหายจริงเหรอม้าจริงไม่ได้โกหกมันหายก็ถามเลยว่าเราอินสินค้าแม่บอกไม่ใช่ปิดสินค้าไม่ได้อินแต่ป้าบอกให้กินก็เลยกินเราเนี่ยปิดใจแต่ผลต่อเนื่องมันก็เป็นผลตอบรับนะคะว่าร่างกายเราดีก็เลยมันในเมื่อมันดีทีนี้ต้องไงบอกว่าให้ลองแชร์เรื่องประสบการณ์น้องที่โรงเรียนตอนแม่จะไม่อยากจะไปบอกใครเพราะยังไม่กล้าไม่กล้าค่ะไปนั่งรอทุกวันเนี่ยน้องไปวานเลิกเรียนพิเศษก็ประมาณ5 โมงเย็นแต่แม่ที่ไปรับลูกไปรับส่งลูกเองไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเช้าเย็นจะไปนั่งรอมันจะเป็นโรงอาหารใหญ่ไปนั่งรอแม่แต่ละห้องก็จะนั่งคุยกันแล้วมีน้องคนหนึ่งเขาก็ที่เป็นคนผิวขาวแม่เป็นคนผิวขาวก็มันจะเป็นผิวกาแฟค่ะสองชั้นเขาบอกว่าคุณเพนไปทำอะไรมาทำไมผิวคุณเนี่ยเราก็ไม่ได้สังเกตนะมันเริ่มเป็นผิวกาแฟไปทำอะไรมาบอกหน่อยเราก็ไม่ได้บอกเอาไม่ยังไม่ได้เอ่ยปากเลยบอกเขาว่าทานมารุมอินเดียไปซุปเปอร์มิกแต่มันสารอาหารเซลล์สัตว์92 ชนิดพูดไปแค่นี้น้องก็ให้หนู2 ซองเขาก็ทานไป2 ซองแต่ในขณะที่น้องคนนั้นเขารับไปก็จะมีแม่นั่งอยู่เราก็ชงแล้วก็ขย่าขอโทษนะคะขย่าแล้วก็แบ่งน้องเป็นเป๊ะๆอ่ะผมทานดูลองทานดูมันอร่อยนะแล้วมันชุ่มคอเราก็แบ่งเขาทานเพราะเราไม่กล้าขายเนี่ยก็แค่บอกต่อแต่มันผลตอบรับคือน้องนี่ชื่อน้องฝนเป็นเด็กอีกห้องนึงลูกเราอยู่ในห้องคิงนะคะและเด็กอีกนั้นเขาอยู่ห้อง2เขาก็มาทานดื่มไปพอเช้ามาเขาไม่โทรหาเราเพราะเขาไม่ได้เปิดเขาโทรหาน้องพลอยคนที่ทักเราว่าผิวดีขึ้นบอกน้องพลอยโทรหาพี่เพนหน่อยเอาอะไรนิดๆมาให้เราหน่อยรอบเดือนเรามารู้ไหมมาแบบเทปผ้าทำไมอ่ะ4 แผ่นเลยนะทั้งที่รอบเดือนไม่มาเกือบ2 ปีแล้วนี่ค่ะเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเรื่องจริงที่จริงๆแล้วตัวแม่เองก็มีความมันดีอย่างเนี้ยแค่เราบอกต่อฉะนั้นตรงนี้แล้วเนี่ยก็ถ้าเราบอกต่อแล้วคุณภาพสินค้านะคะมันใช้ได้ผลกับทุกคนทุกโลก
แล้วน้องเหกับน้องแพรเวลาไปทุกคนว่ามันเป็นอาหารเซลล์แม่ไม่ต้องพูดอะไรมากแม่บอกแค่ว่ามันเป็นอาหารเซลล์อะไรไม่เข้าใจเรามาคุยกันนี่เป็นผลตอบรับที่ซูเปอร์มิกให้เราค่ะตัวเขาเองทุกวันนี้รอบเดินเข้ามาเขาตื่นเต้นเขาดีใจเขาบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็เนาะโทรมาให้แม่เอาของไปให้เขาที่บ้านที่หมู่บ้านเมืองเอก็แพ็คหนึ่งแพ็คเล็กก่อนกล่องเล็กกล่องเล็กก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตามต่อเนื่องว่ามันโอเคไหมแต่เขาว่าเขาโอเคสำหรับเขาสะเก็ดเงินเนี่ยมันเป็นโรคกรรมพันธุ์ใช่ไหมคะสามีเนี่ยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องคือโรคสะเก็ดเงินเป็นทั้งตัวนะคะแต่ของฟ้าเนี่ยเขาจะไม่ออกมาข้างนอกแต่เขาทานซุปเปอร์มิกไป5วันนะคะมันออกมาทุกรูขุมขนเลยออกมาทุกอนูของร่างกายนะคะทุกรูขุมขนคามันขับออกมาแต่ฟ้าเป็นคนคิดบวกแต่อาม่าก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งไปทานอะไรมาเอ็งไปกินอะไรมามามาเขาไม่แพ้ก็หันไปบอกม่าบอกว่าไม่ได้กินที่ไหนแต่กินกับข้าวที่สิงห์ทำอ่ะกับข้าวที่ม่าทำเพราะม่าก็หยุดแต่เฮียเขาเชื่อว่าเขาทานซุปเปอร์มิกได้ยินคุณอ้อยเขาบอกว่าให้ทานต่อเนื่องไปเลยอย่าหยุดนะฉันได้ยินเขาพูดกับเธอแฟนเราบอกเขาทานต่อเนื่องไปประมาณคิดว่า5หรือ10วันไม่เกิน20วันนะคะจริงๆแล้วไม่ได้สังเกตและไม่ได้ถ่ายรูปไว้มันหายไปค่ะหายไปเป็นผิวเรียบเนียนปกติเลยค่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเป็นสินค้าที่คือถ้าเราพูดแล้วมันก็เหมือนเวอร์เหมือนมหัศจรรย์แต่ด้วยสินค้าเนี่ยคนใกล้ตัวนะคะอีกเคสหนึ่งคือลูกชายเนี่ยก็มันเป็นโรคเดียวกับป้าก็คือสะเก็ดเงินขึ้นทั้งตัวแล้วขึ้นเยอะก่อนเขาทานเขาถ่ายรูปมาให้ดูโอ้โหน่ากลัวมากบอกลูกแม่เห็นแล้วสงสารเพราะก็ต้องไปอยู่หอทำงานก็เขาบอกทานหน่อยนะเขาเป็นคนเชื่ออะไรยากมากแต่เขาทานไป8ซองยุบลงไปเลยค่ะแห้งผิวแห้งยุบลงไปเป็นคนเชื่ออะไรยากเขาบอกพอยุบไปเขาก็ยังไม่เข้ามาที่บ้านนะคะเขาก็แม่มาเอาเข้ามาซุปเปอร์มิกเขาบอกว่าเขาลองหยุดกินสัก2วันแต่พอเขาหยุดกิน2วันมันขึ้นค่ะมันขึ้นแล้วมันคันแต่น้องทานซุปเปอร์มิกเข้าไปอาการคันของเขามันจะไม่คันก็บอกป้าที่ป้าเล่าเรื่องนี้มันจะไม่คันมันค่อนข้างจะเป็นผลตอบรับที่ดีเพราะน้องเป็นเยอะเป็นคือเป็นมันออกข้างนอกแต่ของป้าเป็นแล้วมันไม่ออกข้างนอกเนี่ยค่ะมันดีมากๆเลยค่ะซุปเปอร์มิกมื้อนี้เฮามาติดตามผลงานที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเนาะเฮามาติดตามผลงานกับแม่น้อยที่เพิ่นเคยกินซุปเปอร์มิกของเฮานี่แหละแล้วบัดนี้แม่น้อยมาว่ารู้จักแม่น้อยเฮามารู้จักแม่น้อยกันว่าแม่น้อยมีอีหยังเป็นโรคอีหยังมาให้แม่น้อยได้แนะนําตัวโอเคเนาะโอเคค่ะแม่น้อยน้องบอกสุดเฮาฟังว่าซุปเปอร์มิกนี่มันดีแบบใดมันเป็นยังไงแม่น้อยดีขึ้นบ่นี่สิค่ะอันนี้มันอันนึงแต่ยังก็ดีขึ้นอันค่ะไทยใกล้กันปกติออกปันไทยเมื่อก่อนแม่น้อยเป็นยังไงครับไทยส่วนบ่นั่นส่วนถุงมือบ่ได้มากินอันซุปเปอร์มิกลงแล้วบ่ได้ส่วนอ่อนได้กินซุปเปอร์มิกจากกันในน้ําของผู้ใดจ้ะแม่แต่หวานนี่ล่ะอันเฮาแนะนําให้บ้านติดกันใกล้ๆกันให้เพิ่นมาแนะนําลองกินอันนี้เบิ่งเพิ่นมาเห็นมาดูแลตอนนี้เพิ่นก็มาให้กินยาอันซุปนี่ล่ะซุปเปอร์มิกนี่ลองเบิ่งกล่องนึงยังว่าท่านเบิดขักทำได้ยึดช่องหนึ่งอาการรู้สึกว่าดีขึ้นอ๋อได้ยินข่าวว่าได้กินเพียงแค่3มื้อรู้สึกว่าแม่เพิ่นจะปวดขามากกว่าเก่าแม่นบ่คะพ่อ3มื้อนี่ปวดขาจนว่าทั้งจากเท่าจากสู่แล้วมันจะมาปวดหลายแต่เฮาจับขาสิก็ครับค่อยๆนึงก็เจ็บมันได้กินเกี่ยวเบิดกล้องอาการปวดขานี่คือเท่าก็บ่มันเท่าขักแต่ว่าจับได้สบายแต่กินเฮาจับค่อยๆก็เจ็บหลายครับตัวไทยนี่แหละมันเห็นผลเห็นผลดีหลายแล้วช่วงนี้แม่ก็รู้สึกว่าเจ้าของสามารถลุกขึ้นย่างได้นิดหน่อยแม่นบ่คะแม่ตะกี้เดินได้พอแล้วพวกนี้ตะกี้ติดเตียงตะกี้นั่งติดเตียงเอามานั่งสิก็ได้ปรับคล่องในตะกี้กอดไปสิจังว่าบ่ตกลงหวีก็ต้องหุ่นตะกี้ตอนนี้ป่วยได้อิสระได้กับกินซุปเปอร์เมกเข้าไปในอันแต่ว่าบ่ได้ปรับคล่องเข้าก็ได้ป้อนตะกี้เดี๋ยวนี้ดึงตัวมาให้กินได้สบายเลยอาหารกินเองได้เบิดคู่มือเลยคือได้ยินข่าวดีว่าเพิ่งจะกินไปแค่7ซองได้ยินข่าวดีว่าแม่สามารถที่จะจับไม้เดินเองได้มันบ่ค่ะพ่อแม่สุดยอดเลยค่ะอาคันเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นว่าเธอกันกินเบิดกล้องไงเพิ่นสิย่างน้องๆได้คือครั้งแรกแม่กับพ่อรับเปียก
รับเพียงแค่กองน้อยเนาะค่ะก็คือมื้อนี้คือกินดีแล้วอยากจะกินต่อเนื่องมื้อนี้ขอรับเป็นกองนึงแม่นบ่ค่ะพ่อแม่นครับอ๋อจ้ะรับเป็นกองใหญ่กองนึงค่ะรับกองใหญ่กองนึงแล้วเนาะเนาะพ่อเนาะอยากจะให้แม่เดินให้เบิ่งอะค่ะจ้ะตะกี้ก็ประจําทางรอบโรงพยาบาลเอาให้อันเกี่ยวร่องกันแม่ย่างให้เบิ่งจักน้อยนะค่ะแม่พักกันพักมันนอนแม่เราก็จะแถวเราได้กลับเลยเตรียมเข้าเรียกครับเออไม่ใช่แล้วเฮ็ดใส่ใจเข้าใจใส่อ๋อดูเด้อค่ะจ้ะจากปกติที่แม่น้อยตอนแรกนั้นเป็นคนไข้ติดเตียงเด้อค่ะนอกจากปัจจุบันนะคะแม่น้อยเพิ่นเริ่มจะเดินได้นะคะกินซุปเปอร์มิกไปแค่เพียงประมาณแค่7ซองแม่ก็สามารถที่จะเดินได้แต่ว่าใส่แม่เฒ่ายังอยู่จ้าแล้วก็ยังดีขึ้นที่ดีขึ้นได้กี่เพราะว่าแม่เฒ่าได้ประคองปอมพุ่นแล้วเดินได้ไปได้เนี่ยเบิ่งเดินยางไงได้ทางออกสุดยอดเลยค่ะแม่ซุปเปอร์มิกเป็นอาหารมหัศจรรย์จริงๆนะคะกินเพียงแค่ยังไม่หมดถึงกล่องเลยค่ะกล่องเล็กนะคะแม่แนวน้อยอุตสาห์ก็ได้ป่านี้ยืนได้เดินได้โอ้สุดยอดเลยแม่น้อยป้าแม่น้อยทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยอุ้ยคนดูปฏิหารปฏิหารสุดยอดเลยจากการที่เรามาแนะนำแม่นะคะเพียงแค่อยากทดลองแค่กล่องเดียวค่ะวันนี้แม่สามารถเดินให้เราเห็นได้นะคะวันนี้นะคะพวกหนูก็จ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่น้อยกับพ่อนะคะวันนี้ที่เชื่อมั่นในสินค้าซุปเปอร์มิกของเรานะคะชื่ออ้อมนี่ค่ะพอแล้วค่ะแม่ขอบคุณมากๆค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่น้อยกับพ่อมากๆนะคะที่ได้มานี่ค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพ่อ